งามดีผู้จอมสีเหลืองหรือชาเด่นงามตาคือโนนสีเหลืองหรือไกลบรรยากาศธรรมชาติป่าดงพงไพรลานหินใหญ่ใกล้ห้วยสิงยิ่งน่ามองดังคำขวัญมีความรู้ผู้คุณธรรมนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองรองสามัคคีคือพลังร่วมปรองดองดุจพี่น้องประสานใจให้คงมั่นธงฟ้าขาวสะบัดปลิวสวยเป็นแรงใจให้สู้ผู้แข่งขันแพ้ชนะรู้อภัยให้สำคัญเราไม่หวั่นด้วยเกียรตินั้นเพื่อนนท์สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่31นะคะวันนี้ทางโรงเรียนเราก็มีเหตุการณ์ตื่นเต้นนะคะเนื่องจากว่าเราได้รับทราบจากคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีนวลว่ามีเด็กนักเรียนโรงเรียนเรา3คนนะคะได้รับทราบเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะคะติดโควิด3คนก็จะมีนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่6 1คนนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่5 1คนแล้วก็นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่3 1คนนะคะรวมเป็น3คนติดโควิดและวันนี้นะคะก็จะมีทีมงานของคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีนวลพร้อมกับอสม.นะคะมาตรวจ ATK ให้กับเด็กนักเรียนรวมทั้งเด็กนักเรียนคนไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีกลุ่มเสี่ยงสูงก็จะนำไปตรวจPCR อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเหตุการณ์ที่โรงเรียนบ้านนนทรีนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็จะมีการตรวจ ATK ป.6 ทั้งหมดเลยป.5 ทั้งหมดแล้วก็ป.3 ทั้งหมดที่เหลือก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งผอ.เอ็มออนด้วยก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์นี้อยู่ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนคนที่ติดโควิดป.3 นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นคนแรกที่จะต้องทำการตรวจแย่จมูกนะคะนักเรียนป.3 ป.4 ป.5 นะคะเตรียมตัวตรวจ ATK ค่ะตอนนี้กำลังนั่งรอคุณหมอนะคะโดยเว้นระยะห่างนะคะวันนี้โรงเรียนเรามาทั้งหมด60กว่าคนนะคะก็ถือว่าเยอะค่ะนี่เป็นทีมอสม.บางส่วนมาถึงแล้วนะคะรอทีมคุณหมอชุดใหญ่ค่ะอันนี้เพื่อนสนิทของน้องอายนะคะคนที่ติดโควิดเข้าฟ่างเพื่อนสนิทน้องอายน้องเปรี้ยวนะคะท่านรองสมชัยเป็นยังไงคะโอ้ตอนแรกก็รู้สึกใจนะครับว่าเด็กตอนแรกก็คิดว่ายังไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าก็เล่นกันครับจนกระทั่งทราบผลเมื่อประมาณวันเสาร์มีคนโทรมาบอกว่าเด็กติดครับก็ติดต่อแล้วก็เช็คกันพอสมควรนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่คุณหมอเขาจะมาสวอตกับทุกคนครับอย่างน้อยๆก็จะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าเด็กเป็นอย่างไรเราจะได้เตรียมตัวแล้วก็รับสถานการณ์ได้ทันค่ะอันนั้นเป็นบรรยากาศนะคะที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลป.1 ป.2 รอที่จะสวอปถัดจากกลุ่มนี้นะคะผู้ปกครองก็มารอให้กำลังใจถ้าเด็กนักเรียนคนไหนติดโควิดนะคะมีผลเป็นบวกก็จะเอากลับบ้านนะคะโฮมไอโซเลทนะคะไปกักตัวที่บ้านค่ะอันนี้กำลังคัดแยกนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะแต่นี้จะทำการตรวจก่อนค่ะอั
ันนี้คือกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะป .3 ป .5 แล้วก็ป .6 ค่ะจะทำการตรวจในที่โล่งๆนะคะเด็กตากแดดนะคะก็เลยเลื่อนเข้ามาข้างในนะคะจะมาตรวจข้างในใต้ถุนนะคะโดยการแยกนักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงสูงนี่นั่งข้างหน้านะคะอันนี้คือแถวป .3 นะคะอันนี้แถวป .5 ค่ะป .5 นี่ป .6 ค่ะพวกเสี่ยงสูงนี่อยู่ข้างหน้านะคะอุปกรณ์พร้อมค่ะรอเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหารนะคะนักเรียนก็พร้อมค่ะอสม.บ้านเราก็พร้อมค่ะอันนี้ป้าตุ๋ยนะคะป้าตุ๋ยเมื่อวันศุกร์เราคุกคีกับน้องอายนะคะเสียงสูงจะได้ตรวจก่อนเพื่อนเลยป้าตุ๋ยเนี่ยเป็นยังไงป้าตุ๋ยตื่นเต้นไหมธรรมดาค่ะคุณหมอเดินทางมาถึงแล้วค่ะอสม.กำลังเตรียมข้อมูลก่อนตรวจนะคะเห็นครูซับนั่นเลยตกใจไม่เคยไปครับ
เสียบขึ้นไหมเสียบก็ไม่ไปนะเสียบก็ไปมันขึ้นได้ดึงขึ้นอีกดึงขามันนั่นดึงขาล็อกสองขึ้นอีกได้ไหมเอาไม่ได้เดี๋ยวพอเท่านั้นเอาตามนั้นนะทายาให้มาครับทายาก็เป็นแล้วทายาติดแล้วมันเป็นไรแล้วสร้างมันผลการตรวจวันนี้นะคะสรุปว่าโรงเรียนบ้านนนทรีของเรามีนักเรียนติดโควิดรวมทั้งสิ้น6คนค่ะทางโรงเรียนเราจึงได้ประกาศหยุดการเรียนแบบออนไซต์เป็นเวลา7วันนะคะแล้วจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565ค่ะ